กเซไปวัดแล้วเลยได้เลยนะคะแล้วก็ลูกถามว่าเหยียบแล้วก็เอาไม่เข้าค่ะเดี๋ยวเดินมาแล้วลูกไม่ได้ค่ะเรียนผู้ปกครองนะครับว่าวันนี้ครับเป็นการเปิดเรียนนะครับแบบ 100% นะครับยกเลิกการสลับวันเรียนนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการทดลองเรียนแบบเต็มรูปแบบมีนักเรียนมาเรียน 100% นะครับก็อยากจะเรียนผู้ปกครองนะครับว่าโรงเรียนอนุบาลชัยนาทของเรานั้นนะครับมีมาตรการนะครับป้องกันนะครับการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19นักเรียนนะครับก่อนเข้าโรงเรียนเนี่ยนะครับเราจะมีการคัดกรองนะครับมีการวัดไข้นะครับมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลแล้วก็มีการเหยียบน้ํายาฆ่าเชื้ออยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเนื่องจากว่านักเรียนของเรานั้นนะครับมีจํานวนมากถึง 2,300 กว่าคนนะครับเรื่องที่เราต้องตระหนักและให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการพยายามที่จะต้องให้เด็กได้เว้นระยะห่างพอสมควรครับตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการลดการเล่นของนักเรียนที่จะต้องสัมผัสเนื้อตัวกันนะครับก็เด็กก็คือเด็กนะครับก็อาจจะต้องมีการเล่นบ้างแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเตือนนักเรียนนิดนึงนะครับในเรื่องของการเล่นแบบถูกเนื้อถูกตัวกันนะครับแล้วก็การสัมผัสพื้นผิวสัมผัสต่างๆในบริเวณโรงเรียนนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองนักเรียนอีกครั้งนะครับว่าบริเวณภายในโรงเรียนนั้นนะครับเรามีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเช้ากลางวันเย็นนะครับก็จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกช่วงหนึ่งสำคัญก็คือช่วงเด็กเลิกเรียนในช่วงเย็นนั้นนะครับก็จะมีผู้ปกครองนักเรียนบางส่วนเข้ามาภายในโรงเรียนเราก็จะมีการคัดกรองนะครับผู้ปกครองอย่างเข้มข้นเช่นกันครับผมแล้ววันนี้เปิดวันแรกมีปัญหาอะไรไหมครับครับสำหรับผู้ปกครองนะครับว่าวันนี้ครับเราเปิดเรียนแบบ 100% ก็อยากจะเรียนว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเรามีการประชุมซักซ้อมกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่เราทราบว่าสบค.นะครับอนุญาตให้เราเปิดเรียน 100% เราก็มีการเตรียมพูดคุยกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมพร้อมครับวันนี้เราถือว่าเรามีความพร้อม 100% ครับแล้วอาจารย์ครับตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเด็กที่เข้ามาในโรงเรียนนะครับเกิดมีไข้มีอะไรเนี่ยเราตรงนี้เรามีการเตรียมความพร้อมไว้ไงครับครับก็อีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะเรียนผู้ปกครองนะครับว่าการคัดกรองเด็กนั้นนะครับหากเราพบเด็กนะครับเด็กนักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาของเรานะครับมีไข้นะครับมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 นะครับเราก็จะมีสถานที่นะครับให้ผู้ปกครองนะครับครูแล้วก็นักเรียนนะครับที่มีอุณหภูมิมากกว่า 37.5 นะครับจะมีบ้านพักอยู่นะครับแล้วก็เราก็จะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับไปหาหมอครับผม